สวัสดีครับทุกคนนี่ค่ะวันช่างข่าวครับ Hello everyone วันช่างข่าวครับสวัสดีครับโอ้จะ5 ทุ่มแล้วยังไม่นอนกันอีกล่ะครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินใช่ไหมอุ๊ยพี่อาร์ตสวัสดีครับแรงมากอ้วนขึ้นนิดนึงครับช่วงนี้กินเยอะนิดนึงทุกคนได้ยินไหมครับบอกผมหน่อยสินจ่าวครับสวัสดีครับพี่บีเอ็มคิดถึงได้ยินครับโอเคครับได้เลยก็วันนี้ก็ประมาณครบวันนี้โอ้ยแอบมีสคริปต์ด้วยเพราะว่ามีหลายสิ่งที่อยากพูดมากๆเลยครับอาจจะขอก้มดูสคริปต์นิดนึงนะครับก็วันนี้ก็ครบรอบ2 อาทิตย์แล้วครับสำหรับงาน New Magic Day เพิ่งมีเวลามาไลฟ์ครับก็เลยอยากจะมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับแล้วก็อยากจะพูดถึงงานนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยคิดถึงงานวันนี้เมจิกเดย์อ่ะมันเป็นแบบแฟนมีตคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมใช่ไหมแล้วถึงมันจะไม่ได้ออกมาเพอร์เฟคมากๆแต่ก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีความสุขมากๆเลยวันนั้นอ่ะตอนนี้ก็ยังแบบคิดถึงมากๆแล้วก็อยากกลับไปอยากแบบอยากย้อนกลับไปเวลานั้นอีกครับทั้งตอนที่ซ้อมแล้วก็รวมถึงตอนที่ขึ้นเวทีด้วยรวมถึงวันงานด้วยมันแบบทุกคนมากันเยอะมากๆเลยครับทุกคนที่แล้วก็แบบทุกคนรวมถึงแฟนคลับแล้วก็พี่ๆที่รู้จักทุกคนอย่างเงี้ยครับก็แบบมาให้กำลังใจกันเยอะมากแบบรู้สึกดีมากๆเลยครับเฮ้ยทำไมแอร์นะแอร์เย็นหนาวสั่นเลยแล้วก็แบบชอบอ่ะผมชอบมากงานนี้เขาเรียก Magic Day วันที่แบบวันที่ถ่ายรูปแล้วก็วันที่ถ่ายวิดีโอด้วยก็แบบสนุกมากมันเป็นธีมงานที่แบบผมก็เสนอขึ้นมาครับว่าอยากได้แบบธีม Magic หน่อยมีเวทมนต์เพราะว่าผมก็ชอบเวทมนต์มาตั้งนานแล้วครับมันออกมาน่ารักมากๆเลยอ่ะชอบขอบคุณทุกคนที่มาดูผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรออนไลน์มาดูด้วยเยอะมากๆเลยครับดีใจที่ทุกคนชอบแหละครับชอบใช่ไหมทุกคนชอบกันใช่ไหมครับชอบแหละตราตรึงใจมันก็จะตราตรึงใจผมไปตลอดเลยครับอีกนานมากๆแฟนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมดีใจที่ทุกคนชอบนะครับจะบอกว่าแบบครั้งนี้ผมร้องสดเยอะมากร้องแบบตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าจะร้องได้ไหมเพราะว่าไม่เคยร้องสดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยร้องสดหลายเยอะมากๆจริงๆครับตอนแรกกลัวเสียงหายด้วยเพราะผมเป็นคนที่แบบเสียงอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นครับก็กลัวร้องแล้วเสียงหายเสียงไม่อยู่เสียงอยู่ไม่ถึงสุดท้ายเสียงอยู่ไม่ถึงตอนแบบโชว์ท้ายครับแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วร้องสดเยอะจนแบบพี่บอยที่คุมซาวครับบอกเลยว่าแบบโหไม่เยอะไปใช่ไหมครับมันแบบร้องสดเยอะไปมากเลย
หนาวอ่ะหนาวเลยมือเย็นมากครับสั่นเลยตอนนี้ทำไมแอร์เย็นจังเลยแต่เดี๋ยวก็อุ่นขึ้นแล้วมั้งปรับแล้วอ่ะครับก็แบบโชว์ทั้งหมดมีประมาณ20ของผมครับประมาณ20เพลงแล้วก็มีโชว์ของเฮียแล้วก็เยลลี่ด้วยเยลลี่นัทครับก็ทั้งหมดประมาณ22ประมาณนั้นครับแล้วแบบตอนแรกโชว์ของผมอ่ะตอนแรกจะน้อยกว่านี้ครับจะไม่ถึง20แต่ว่าแบบลองดูแล้วว่าผมก็ไม่อยากตัดเพลงไหนออกไปเลยครับเพราะว่าแต่ละเพลงก็เป็นเพลงที่ผมชอบทั้งหมดเลยแล้วก็มันตัดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าแต่ละเพลงก็มีความหมายมากๆก็คิดแล้วก็พยายามไล่เรียงครับว่าพี่ออฟก็ช่วยแนะนำเยอะเลยครับว่าแบบเพลงนี้ควรจะอยู่ตรงนี้นะเป็นโชว์เปิดนะแล้วก็แบบโชว์นี้มีแนะนำเพลงด้วยครับว่าควรจะร้องเพลงนี้ด้วยจริงๆแบบอยากจะก็จริงๆมีอีกหลายเพลงมากๆเลยที่อยากจะทำครับแต่ก็อาจจะเยอะเกินไปแล้วครับ ไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะเอาเพลงเหล่านั้นออกมาทำครับอยากจัดอีกมากๆเลยมันฟูลฟิลชอบครับชอบมากๆดูสคริปต์ก่อนเดี๋ยวลืม ครับก็พูดถึงโชว์ดีกว่าโชว์แรกเลย A Whole New World ครับเปิดมาด้วยเพลง A Whole New World แล้วก็เพลง How Far I'll Go ครับก็ที่เลือกเปิดด้วย2เพลงนี้เพราะว่าความหมายดีด้วยครับแบบ Whole New World ก็เหมือนเรากำลังจะไปโลกเหมือนจะแบบจะพาทุกคนไปสู่โลก New Magic Day แล้วอย่างเงี้ยครับเปิดด้วย Whole New World เลยแล้วก็ How Far I'll Go ด้วยดีครับโอ้ยหนาวไม่หนาวหนาวฮายครับฮายแล้วก็ถ้าพูดถึงโชว์อื่นๆจริงๆงานนี้เป็นเพลงที่ผมร้องเพลงแบบหลายภาษาที่สุดแล้วครับหลายภาษาแบบภายในงานเดียวครับที่สุดเลยทั้งมีไทยมีอังกฤษมีจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็สเปนด้วย6ภาษาครับตอนจำเนื้อเพลงก็คือเครียดมากครับโดยเฉพาะภาษาสเปนเพลง Despacito ครับว่าจะร้องได้ไหมซึ่งร้องยากมากๆเครียดมากๆเลยครับกลัวจำเนื้อเพลงไม่ได้ด้วยยากมากครับแต่ผมรู้สึกดีมากๆที่แบบเหมือนได้ร้องเพลงหลายๆภาษาซึ่งผมชอบภาษาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบเหมือนเราได้ทำสิ่งที่เราชอบมากๆได้ร้องเพลงหลายภาษาแล้วมีความสุขมากดีครับอดหนาวรอบที่18ล้านเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะอินเทอร์เน็ตอยู่ปัญหานิดนึงนี่กลับมาแล้วครับใช่พูดถึงเรื่องภาษาของเพลงครับแล้วก็เรื่องโชว์ด้วยแต่ก็แต่ละโชว์ก็แบบผมรู้สึกว่าชอบในทุกๆโชว์มากๆเลยทั้งโชว์ที่เป็นแค่การร้องหรือว่าโชว์ที่มีเต้นด้วยร้องด้วยหรือแบบโชว์ที่เน้นโชว์ครับอย่างแบบเพลง Angel Baby อย่างเงี้ยโอ้โหได้บินสลิงครั้งแรกครับดีมาก ดีใจมากครับที่แบบตื่นเต้นมากตอนแบบตอนรันทรูก่อนวันงานนี้ครับก็ได้ซ้อมขึ้นสลิงมา
ก็คือสนุกจริงๆอย่างบินไปอีกทั้งฮอเลยแต่ว่าอาจจะกลัวด้วยคนเป็นห่วงครับอาจจะน่ากลัวเกินไปสำหรับครั้งแรกก็บินเท่านี้ก็โอเคมากๆแล้วครับดีมากๆเลยแล้วก็ Angel Baby ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันโคเวอร์ด้วย ใช่ครับทุกคนก็รอฟังด้วยนะครับเวอร์ชันโคเวอร์ Angel Baby ติดปีกบินอีกรอบหนึ่งครับ รอเล่นครับ ชอบทุกคนเหมือนมานั่งฟังผมพูดแล้วก็บ่น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 อะไรก็ไม่รู้ เอาดูสคริปต์แป๊บนึงครับดูก่อนว่ามีอะไรอีกมีนะพูดถึงโชว์อื่นด้วยดีกว่าจริงก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกฝ่ายเลยครับในแบบในงานทั้งในทุกๆฝ่ายเลยครับจริงๆเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวผมจะลงรูปครับแล้วก็อยากจะลงขอบคุณพี่ๆทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับก็ทั้งพี่ทีมเบื้องหลังหรือว่าทีมจัดทำโชว์พี่ๆที่สอนเรื่องร้องเพลงผมครับแล้วก็พี่ทีมแดนเซอร์ด้วยทุกๆฝ่ายเลยครับอยากขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ New Magic Day ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สมบูรณ์แบบในสมบูรณ์แบบมากๆครับอยากขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยครับที่สนับสนุนครับอยากขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงก็อนาคตถ้าผมจัดอีกก็อยากให้มานะครับอยากให้มาดูอีกจริงๆในอนาคตก็จะมีอีกไหมนะก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสก็อยากจัดอีกมากเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับที่ทำให้นุ่นนิวเมจิกเดย์เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็แอบดูครับก็คือครั้งนี้มันเป็นแค่แฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอาจจะยังไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวมากขนาดนั้นน่ะแต่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากๆแล้วนะครับในอนาคตถ้าผมจัดคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวเป็นแบบคอนเสิร์ตเดียวเลยในอนาคตมีแน่นอนครับอยากจัดแต่ว่าไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลนะครับ อยากทุกคนมาด้วยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็น่าจะสนุกมากๆแน่ๆแต่จะออกมาในรูปแบบไหนก็ทุกคนต้องรอด้วยนะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะ อยู่กับหนูก่อนครับอยู่กับผมก่อนนะแล้วก็โชว์อื่นๆเพลงจีนด้วยเพลงจีนก็ดีมากๆเลยครับทั้งเพลง Miss You Tonight หรือว่าเพลงเสียงนี้จะเย่นะครับก็เป็นเพลงที่ร้องเพลงที่ชอบมาตั้งนานมากๆแล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสร้องให้ทุกคนฟังในงาน Family Concert ก็ดีมากๆเลยรวมถึงเพลงหยงผู้ชื่อเหรียญได้หรือว่า Unbreakable Love ด้วยครับก็เป็นเพลงที่ผมโคฟมาตั้งแต่แบบเพลงจริงที่ผมโคฟเพลงแรกเลยทำให้แบบมีคนเห็นผมมากขึ้นครับรู้สึกดีใจที่ได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเพลงอื่นๆด้วยโชว์อื่นๆด้วยครับจริงๆดีหมดเลยแต่ก็ ถ้าจะให้ไล่เรียงทุกโชว์ก็น่าจะไม่จบครับวันนี้เดี๋ยวจะดึกเกินไปครับก็เรื่องโชว์ก็มีอะไรไม่น่ามีโต๊ะริมโอนิเวอร์ฮาฟาโกโต๊ะริมแล้วก็เสียงนี้เจเย่ Unbreakable Love แล้วก็เป็นFortune Cookie ครับเพลงภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเป็นเฮียนิวหรือเปล่านะใช่ไหมนะฮีนิวก็เพลงฝนตกใหม่ครับแล้วก็มีเดสปาซิโต้ด้วยอุ๊ยอาจจะจำไม่ได้ครบทุกเพลงนะครับว่าเพลงแบบลิสต์มันเยอะๆๆๆมากๆเลยแล้วก็ You Belong With Me ด้วยเด็กมีปัญหากับนัดอย่างเงี้ยครับก็ต้อง
ดีใจมากที่นัดกับเฮียมาด้วยครับมาแบบแล้วก็พี่ๆดูมันดีทุกคนด้วยมาให้กำลังใจด้วยนัดก็ขึ้นมาโชว์กับผมเลยน่ารักมากเยลลี่เป็นโชว์ที่แบบน่ารักมากครับถึงจะมีเต้นผิดด้วยแต่ก็สนุกมากๆเลยครับแล้วก็นัดก็มีเพลงร้องเพลงด้วยก็ชอบร้องเพลงพอมากๆรวมถึงเฮียด้วยเสียเฮียออกมาเลยเพลงฮือมายน้องครับฮือมายน้องเสียออกมาเลยเสียเฮียออกมาจากตู้ครับน่ารักแล้วก็ร้องคู่กับเฮียด้วยมีโชว์คู่กับเฮียแล้วเฮียก็ร้องเดี่ยวด้วยนี่ก็พอมากๆเหมือนกันครับขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็โชว์หลังๆด้วยโชว์หลังๆเลยแล้วก็โชว์แล้วก็เพลงดาราลีครับก็ถ้าผมที่เป็นแจกตุ๊กตาใช่ไหมที่ผมแบบโยนถ้าโยนไปโดนแบบไปกระแทกใครก็ขอโทษด้วยนะครับพยายามแจกให้ได้ครบทุกมุมแล้วครับบางทีแบบหลับตาโยนเลยเพราะว่าไม่รู้จะโยนไปทางไหนดีขอโทษที่มาไลฟ์พูดถึงเรื่องนูนิวเมจิกเดชานะครับก็เพิ่งมีเวลาครับแต่ก็อันนี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วหรือว่าอีก2อาทิตย์จะจัดอีกรอเล่นครับแต่ผมจะลงขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนรอดูด้วยนะครับอาจจะมีก็จะเป็นภาพมีรูปผมตอนโชว์ด้วยแบบหลายชุดมากๆเลยทุกคนรอกดไลค์ให้ด้วยนะครับมีคนบอกว่าผมทำหน้าเศร้าเหรอครับไม่ได้ทำหน้าเศร้านะน่าแฮปปี้มากครับตอนนี้แบบนึกถึงตอนนู้นแล้วมันปลื้มปิ่มมันดีใจครับที่โอ้ยเสียงไอมันดีใจครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาดีใจมากๆเวทีก็ใหญ่มากๆด้วยก็งานนูนิวเมจิกเดย์ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับทุกคนปีเรื่องดีกว่าแล้วก็วันนี้มีงานนัดงานเยลลี่ใช่ไหมครับงานที่งานThe Gentle ของนัดนะครับโหดีมากวันนี้ไปนั่งดูมานัดพี่ทอมมี่แล้วก็แบบพี่แม็กร้องเพลงแบบสนุกมากมันมากแบบอยากจะลุกขึ้นมาแบบมาแดนซ์ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่แบบชอบอ่ะชอบฟีลนี้ครับวันนี้เยลลี่เก่งมากๆพี่ทอมมี่กับพี่แม็กก็เก่งมากๆเลยครับดีใจมากพรุ่งนี้ก็วันเกิดนัดแล้ววันเกิดเยลลี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยไม่รู้พรุ่งนี้จะได้เจอกันหรือเปล่าเยลลี่เก่งมากใช่วันนี้เยลลี่ก็เก่งมากๆเลยครับภูมิใจในตัวเยลลี่มากๆครับได้มีคอนเสิร์ตที่แบบโหร้องเพลงมันมากแล้วแบบร้องกับวงดนตรีสดอะผมเข้าใจฟีลเลยว่ามันเป็นฟีลที่สนุกมากๆสนุกแบบสนุกมากๆเลยครับแบบดีผมอาจจะคอมเมนต์น้อยหน่อยนะครับเพราะมีหลายอย่างที่พูดมากเลยแต่จริงๆก็อยากคุยกับทุกคนด้วยจัดอีกขอตั้งหน่อยครับขอตั้งจัดหน่อยครับผู้จัดการ你在说什么但想告诉你你真的很棒谢谢ครับ我在说New New Magic Day ครับ想说我真的很高兴能举行这个粉丝这个
这次演唱会ครับ很高兴นี่ฝากไปเรื่องต่อไปดีกว่าครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวเพื่อนิ่งเฮียตอนพิเศษแล้วครับนิ่งเฮียกำลังจะคัมแบ็กมาแล้วเย่นิ่งเฮียตอนพิเศษครับคิดถึงมากคิดถึงหนูกับพี่เหรียญมากยิ่งวันก่อนไปคลาสที่พี่กล้าเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ได้ไปเล่นซีแอนนาเบลอีกรอบนึงยิ่งทำให้คิดถึงกว่าเดิมอีกครับแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วหนุ่มเกือกับพี่เหลียนครับแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยนิ่งเฮียทุกคนก็รอดูด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็มีซีรีส์ที่ผมไปเล่นข้างนอกครับซีรีส์ที่ติดต่อมาก็แต่ว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเรื่องอะไรทุกคนก็รอดูด้วยนะอีกไม่นานก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับตื่นเต้นนะนะนี่จะเป็นซีรีส์เรื่องที่2ของผมที่ผมได้เล่นเพราะว่านิ่งเฮียก็เป็นเรื่องแรกใช่ไหมเย้รอสปอยเร็วสปอยไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตีแน่ๆเลยถ้าสปอยออกมาเนี่ย ผมก็ตื่นเต้นมากซีรีส์ออกไปเล่นแบบออกไปเล่นกับข้างนอกครับไม่ใช่แค่ดูมันดีอย่างเงี้ยถ้าแบบอย่างน้อยแสดงกับพี่ๆให้ดูมันดีก็จะมีความแบบเป็นกันเองมีความผ่อนมีความรีแลกซ์มากกว่าแต่ถ้าออกไปเจออกไปทำงานกับทีมอื่นๆเงี้ยครับก็คือน่าจะเกรงมากๆแต่ก็ตื่นเต้นครับดีใจที่เขาติดต่อมาครับ อย่าเปิดกล้องแล้วแล้วก็เล่นต่อไปครับอยากถามทุกคนว่าทุกคนอยากให้ผมมีซีรีส์กับเฮียอีกไหมครับซีรีส์กับเฮียจริงๆผมก็อยากมีอีกครับนอกจากนิ่งเฮียเป็นเรื่องต่อไปเลยอยากเล่นกับเฮียอีกถึงไหนแล้วนะก็อยากเล่นกับเฮียครับอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าทุกคนยังอยู่กับผมยังอยู่กับเฮียแบบนี้อยู่ก็น่าจะมีแหละครับคิดว่ามี คิดว่ามีแน่ๆครับถ้าทุกคนยังอยู่ด้วยนะทุกคนก็ซัพพอร์ตผมกับเฮียด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจเป็นสปอนเซอร์ก็เป็นได้นะครับ ยินดีมากๆเลยครับยินดีให้สปอนเซอร์เข้ามากๆเลยครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอยากให้สปอนเซอร์เข้าครับจะได้มีซีรีส์เรื่องต่อไปเย้ๆๆแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์คู่กับเฮียครับก็ทุกคนอยากเล่นอยากให้เป็นแนวไหนทุกคนก็ลองทุกคนก็พูดคุยกับพวกเราได้นะครับปีหน้าอาจจะมีก็ได้นะ ครับแล้วก็ได้ต่อไปครับเป็นโฟโต้บุ๊กของผมกับเฮียครับเร็วนี้ก็จะมีโฟโต้บุ๊กของผมกับเฮียที่ทำกันขึ้นมาเองครับลงทุนกันเองแล้วก็ก็คือลงทุนทำกันเองครับเพราะว่าอยากทำกับเฮียจริงๆครับแบบโฟโต้บุ๊กได้ไปถ่ายรูปมาแล้วหลายรูปมากเลยน่ารักมากรูปน่ารักมากเลยแอบเห็นแล้วครับอีกไม่นานก็น่าจะเปิดขายแล้วนะครับโฟ
โฟโต้บูธฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับตั้งใจทำโฟโต้บูธเล่มนี้มากๆเลยเฮียด้วยครับดีใจจะได้มีโฟโต้บูธเป็นของตัวเอง จริงๆนู่นนี่มาจิกเดย์ก็มีโฟโต้บูธเหมือนกันรูปก็น่ารักมากชอบครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับนี่เห็นไหมครับมันแบบมีหลายเรื่องมากๆก็เลยต้องจดไว้นิดนึงครับเดี๋ยวลืมพูดเรื่องไหนไปชัวจงเหวินบาวิคำว่าเร็วๆนี้ภาษาจีนคืออะไรว่าอะไรดีนะครับว่าเสียงกัสุดาจาครับว่าเหอือไฮเกอร์อีดิงจั่วเลอนี่ก็ฟอโต้บุ๊กครับ已经拍了我已经看到了照片很可爱呀看到了 photo book 里面的照片真的很可爱我希望大家多多支持我们的哈是我们自己做的 photo book 了耶我和海哥自己做的听到了谢谢期待请大家期待ด้วยนะครับครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นมีทคู่ครับมีทแฟนมีตติ้งคู่ของผมกับเฮียครับก็จริงๆอยากจัดที่ไทยครับอาจจะจัดปลายปีนี้ทุกคนก็รอด้วยนะครับกับผมกับเฮียแฟนมีตติ้งคู่เราแฟนมีตติ้งคู่ครั้งแรกที่จัดขึ้นมาเองครับอาจจะปลายปีนี้นะเนียนตี我们我和海哥可能会举行一个粉丝见面会请大家期待นะครับ是我和海哥自己举行的กำเงินรอมันมีรอแล้วขอบคุณครับรอเลยครับทุกคนจะจัดที่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับหมายถึงว่าสถานที่ครับแต่ว่าจัดน่าจัดที่ไทยครับแล้วก็มาถึงเรื่องแฟนมีตก็ใช่เพิ่งประกาศไปไม่นานเลยเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับใช่ไหมงานแฟนมีคอนเสิร์ตของเฮียเหมือนกันวันเกิดวันที่10กันยาครับโหตื่นเต้นอ่ะโอ้ยพูดเลยไม่ถูกเลยอ่ะแบบอยากไปดูมากๆอยากเห็นเฮียขึ้นคอนเสิร์ตอยากรู้ว่าเฮียจะโชว์อะไรบ้างครับส่วนผมก็ไปแน่นอนครับไปแน่นอนงานเฮียแต่ว่าจะโชว์ไหมก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับไม่บอกครับว่าจะโชว์ไหมแต่ว่าคิดแล้วล่ะครับว่าวันนั้นจะทำอะไรดีชอยฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับแฟนมีคอนเสิร์ตเฮียผมก็จะพยายามกดบัตรให้ได้เหมือนกันครับสรุปนู้เหมาแถวหน้าหรือมันไปที่เหมาทั้งฮอเลยครับรอเล่นครับผมจะพยายามกดบัตรให้ได้เหมือนกันเพราะว่างานนู้นี่เมจิกเดย์เฮียก็นั่งกดเหมือนกันครับผมก็อยู่ตรงนั้นตอนที่เฮียนั่งกดแต่ว่าเฮียกดไม่ทัน
ผมก็จะพยายามกดให้ทันครับจะกดแข่งกับทุกคนเลยจะกดแข่งเลยถ้ากดได้ก็คิดก่อนนะครับว่าจะไปทำอะไรดีอาจจะมาแจกเหมือนที่เฮียบอกเหมือนที่เฮียจะแจกตอนแรกแหละครับแต่เอาให้ผมกดให้ได้ก่อนจะกดได้ไหมก็ไม่รู้ครับปกติไม่ค่อยได้กดบัตรคอนเสิร์ตที่ไหนด้วยครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่จะได้กด下个月我们的海哥也会举行演唱会呀，请大家期待นะครับ我也想买票，如果我买到了，我可能把它来送给大家。如果我买，能买得到นะครับชิงดาจิอาชีได้นะครับเฮียก็ช่วงนี้ก็เริ่มแล้วครับเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตจริงเฮียก็แอบเครียดแหละครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าผมเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่ผมแบบซ้อมนู่นนี่ Magic Day ก็เครียดมากๆเหมือนกันครับพยายามทำออกมาให้ได้เต็มที่ที่สุดแต่ในเฮียเก่งอยู่แล้วเฮียทำได้อยู่แล้วใช่คิดว่ามันต้องออกมาดีมากๆแน่ๆครับทุกคนต้องรอดูด้วยนะผมก็รอดูด้วยครับตื่นเต้นอ่ะอยากเห็นเฮียโชว์จะออกมาหล่อขนาดไหนนะหล่อสู้เฮียนิวได้หรือเปล่า ได้อยู่แล้วครับเฮียหล่อก็มีพูดถึงเรื่องโฟโต้บุ๊กคู่ก็จริงๆจะบอกว่าทำกับเฮียสองคนก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแบบจริงๆก็มีค่ายช่วยทำด้วยครับมันดีพี่ออฟช่วยทำด้วยใช่แล้วก็มีคนอื่นๆด้วยครับ ก็แบบโหตอนแรกก็คิดกันอยู่ครับว่าจะทำดีไหมจะทำออกมารูปแบบไหนดีครับสุดท้ายก็ออกมาเริ่มหรือว่าเรื่องออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นแบบยังไงดีแบบเป็นออฟฟิเชียลเลยของผมกับเฮียแบบสองคนครับที่แบบแล้วก็จะมีแฟนสายด้วยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนต้องรอดูนะครับจะมีแฟนสายพอตบุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหวังว่าทุกคนจะอุดหนุนกันเยอะๆนะครับทำไมหน้าผมดูง่วงจังผมไม่ได้ง่วงนะยังไม่ง่วงครับตอนนี้เพิ่ง 5:18 จริงๆยังไม่ถึงเวลานอนของลูนิวเลยยังไม่ถึงเวลานอนของผมครับยังไม่ง่วงหรอกเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็ต้องไปดูต้องไปทำการบ้านอีกครับคิดกันบ้านไว้คร่าวๆก่อนดีกว่าไม่งั้นจะดึกเกินไปครับกันบ้านของทีมอหนูนอนกี่โมงจะพยายามนอนเร็วๆนะครับพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าเหมือนกันพรุ่งนี้ออกจากบ้าน7 โมงครับไม่ทำการบ้านแล้วก็
เทอมนี้直播完了还要做作业是的ก็เครียดเอาน้ำอีกแล้วอ่ะไม่เอาน้ำก่อนนอนนี่แปลกไหมครับ ไม่แปลกหรอกแค่สกปรก ใช่ไหมครับ ว่าเทอมนี้เดี๋ยวต้องทำวิจัยด้วยครับใช่ก็ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนใน Twitter นะครับเรื่องหัวข้อวิจัยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่แบบมาที่ช่วยรีเสิร์ชให้แล้วก็ช่วยเสนอความคิดเห็นช่วยบอกว่าแบบมีเรื่องไหนบ้างเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ก็กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ครับเพราะว่าปีของผมเป็นทำวิจัยคู่ครับทำวิจัยคู่กับเพื่อนคนหนึ่งใช่ก็ต้องคุยกับเพื่อนอยู่ครับว่าเอาเรื่องไหนดีทำวิจัยครั้งแรกของนูนิวเลยจะจบไหมไม่รู้ครับเราเล่นครับต้องจบสิต้องจบแน่ๆอยู่แล้วจะก็学期还要做研究感谢大家在推特上大学对我的建议和帮助，是的，非常感谢大家นะครับใกล้จะจบแล้วครับปีนี้ปีสี่แล้วใกล้จบแล้วเย่ทุกคนมางานรับปริญญาผมด้วยนะน่าจะรับปีหน้าละมั้งครับใช่ไหมนะจำไม่ได้อ่ะครับแต่ว่าใกล้จบแหละเรียนปีนี้เสร็จก็จบแล้วเย่早点休息啦，是的。大家也早点休息นะครับ已经很晚了。ทุกคนก็นอนได้แล้วนะตอนนี้ห้าทุ่มจะครึ่งแล้วครับยังไม่นอนกันอีกเดี๋ยวผมก็อาจจะไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันบ้านก่อนแล้วก็อาบน้ำด้วยจะได้รีบโอ้เมื่อกี้ขึ้นแจ้งเตือนครับขึ้นเด้งว่าแบตเหลือ20%ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงรูปขอบคุณนุ่นนิวเมจิกเดย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปลงและรอดูนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่บ๊ายบายทุกคนแบบยืดยาวเหมือนเดิมนะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับคิดถึงนูนิวเมจิกเดย์มากๆบ๊ายบายครับ我要去做作业了晚安นะครับบ๊ายบายจูบุบ๊ายบายครับนานานุซนซนบ๊ายบายไปแล้วครับ